ไม่ต้องรอพูดพร่ำทำเพลงครับจีนขยับแล้วนะครับไม่ต้องรอเครดิตพวกเครดิเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาขยี้นะครับมาเรียบร้อยครับตัวเขาอะไรเนี่ยเอเจนซี่นะ Chinese Agency ดาวเกรดเรียบร้อยนะครับ US Credit Rating นะครับหลังจากที่ Fitch นะมาออกมาเตือนนะก่อนหน้านี้เนี่ย Fitch ออกมาเตือนบอกว่าเฮ้ยระวังนะอเมริกาพวกเราเนี่ยกำลังจะลดความน่าเชื่อถือคุณนะจาก AAA ลงนะครับปรากฏว่าไม่รอแล้วนะครับเฉิงซิงครับเป็น International Credit Rating ของจีนนะครับดาวเกรดก่อนเลยครับบอกอเมริกาไม่น่าเชื่อถือ AAA เปลี่ยนเป็น AA แล้วกันนะครับก็ดาวก่อนเลยนะครับจะไม่ได้มีผลหนักมากนะเพราะว่าเฉิงซิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นCredit Rating ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนฝั่งจีนที่เปิดฉากก่อนเลยตีหัวก่อนเลยนะครับก็ดาวเกรดอเมริกาก่อนเลยว่าไม่ได้เรื่องแบบนี้ใช้ไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงนะครับการถือพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศไปเรียบร้อยนะสำหรับฝั่งอังจีนกับอเมริกานะฮะนี่คือเฉินซิงนะฮะเป็นfinancial consulting group นะครับก็ดาวเกรดไปเรียบร้อยสรุปนิดนึงของฝั่ง debt ceiling นะฮะ debt ceiling เนี่ยยังต้องจับตานะดูแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเป็นเอกฉันท์แล้วก็การที่เควินแมคคาที่ไม่ยอมพูดรายละเอียดออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชนะจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณฟังน้ำเสียงตอนที่เขาออกมาแถลงเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็น full of energy คือถ้าไม่รู้นะอันนี้ผมชอบสังเกตอากับกิริยาคนคือถ้าคนรู้สึกว่าชนะเต็มร้อยนะต่อให้เจรจามาเหนื่อยแค่ไหนมันจะออกมาด้วยพลังแบบทุกคนเราชนะแล้วนะประธานาธิบดียอมแล้ว1 2 3 4แต่อันนี้มันกลับกลายเป็นเดินออกมาบอกว่าก็เสียงน้ำธรรมดานะแล้วก็บอกว่าเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วมีการตัดงบประมาณมีนี่แล้วก็มีชมไบเดนนะกลุ่มของท่านประธานาธิบดีก็เจรจากันได้โปรเฟสชันนอลมากแล้วก็ทำงานกันได้ดีมากๆแล้วก็สังเกตการพูดเนี่ยมันจะโทนค่อนข้างที่จะคุมโทนแล้วก็เก่งใจฝั่งตรงข้ามนะซึ่งไม่รู้อ่ะขอดูรายละเอียดแล้วกันนะไม่ค่อยอยากจะเชื่อคำพูดที่ออกมาพูดสักเท่าไหร่นะประมาณนั้นดังนั้นสัปดาห์นี้โคตรน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันจะผันผวนไปเรื่อยๆยิ่งเวลาเข้าใกล้เดดไลน์วันที่5เท่าไหร่ตลาดก็จะยิ่งผันผวนขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งวันพุธนี้นะเพื่อนๆจับตากันให้ดีกราฟมีสิทธิ์พลิกนะผมบอกแล้วว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีการแถลงข่าวแล้วกราฟก็มีสิทธิ์พลิกเหมือนกันนะครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือช่วงวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กราฟก็กระชากขึ้นนะเพราะเดินออกมาบอกไงว่าตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มันไปติดแนวต้านคำถามคือจะย่อลงมาไหมหรือจะวิ่งลงเลยก็ขึ้นอยู่กับวันพุธนี่นะผมตีเส้นไว้แล้ววันพุธวันนี้วันจันทร์เนี่ยมันไม่ได้มีตลาดมันปิดมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะขยับมากมายวันอังคารคิดว่าถ้าสองคนนั้นไม่มีออกมาแถลงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็น่าจะประคองไปก่อนหรือเปล่านะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยบิลเนี่ยไอ้รายละอักษรเนี่ยมันต้องออกมาภายในวันจันทร์ละคือเขาต้องคุยภายในวันอาทิตย์เนี่ยก็นี่กำลังคุยอยู่เนี่ยเผยๆไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจบแต่ว่าจะประกาศมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวก็จะมีสำนักข่าวตีเจาะลงไปลึกเลยนะฮะเดี๋ยวบิลออกมาเสร็จทุกคนมาดูอีกทีว่าตกลงใครชนะใครแพ้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็กราฟอาจจะวิ่งลงนั้นได้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีวันโหวตคือวันพุธถ้าโหวตผ่านในช่วงระยะสั้นผมก็มองว่ามีสิทธิ์เด้งขึ้นมาได้นะครับงั้นเพื่อนๆก็เฝ้าติดตามการโหวตคองเกรสครั้งนี้แล้วกันนะนี่คือรายงานแบบช็อตต่อช็อตแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นเราไปดูตอนที่เซเนตโหวตนะถ้าเซเนตช้าแล้วมันไปใกล้วันที่5อีกซึ่งเป็นวันจันทร์หน้าก็มีสิทธิ์กลัวแล้วก็ผันผวนอีกนะครับแล้วก็เจเน็ตเยเลนจะออกมาสักวันอาทิตย์นะอันนี้พยายามจินตนาการละครไปเรื่อยๆเลยนะวันอาทิตย์ก็เดินออกมาบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะงั้นแต่เราก็ยังมีทุนสำรองอีกพอเราไปหาเงินตรงนั้นมาได้อีกงั้นขยายเพิ่มไปวันที่10ให้มันได้อย่างนี้สิอะไรเงี้ยหรือเปล่านะฮะอันนี้คือพยามโนตามนะฮะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเจเน็ตก็ขยายต่ออีกนะตอนนี้เชื่ออะไรไม่ได้แล้วนะฮะบอกวันที่1มาตลอดนั่งยันนอนยันกับตะแคงยันสุดท้ายใกล้ๆก็วันที่5อยู่ดีงั้นมันก็ไม่แปลกถ้าวันที่5จะขยายเป็นวันที่10ผมก็เฉยๆนะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องอุ๊ยว่าอะไรมากมาย